สวัสดีค่ะบอร์ดเกมไนท์ฮาวทูเพลย์วันนี้แชมพูจะมาสอนเล่นเกมดาบโลหิตค่ะเกมนี้นะคะเป็นเกมบลัฟสำหรับสายปาร์ตี้เล่นได้ทั้งหมด 5-10 คนตั้งแต่อายุ8ปีขึ้นไปค่ะโดยใช้เวลาในการเล่นประมาณ 20-40 นาทีโดยในธีมของเกมนี้ค่ะหัวหน้าบาทหลวงและเราบุพาสาวกทำพิธีกรรมเพื่อจะคืนชีพเทพีกุหลาบขาวใกล้จะสำเร็จแล้วค่ะแต่ฝั่งผู้คุมอำนาจเก่าไม่คิดจะยอมสละอำนาจให้ง่ายๆสุดท้ายจึงนำไปสู่แผนการเข็นฆ่าเราบุพาสาวกอย่างโหดเหี้ยมฝ่ายกุหลาบขาวจึงต้องบูชายันตัวเองเพื่อปลุกเทพีกุหลาบขาวและเอาชีวิตรอดจากฝ่ายดาบโลหิตที่จ้องจะสังหารเรากุหลาบขาวให้ได้ในเกมนี้ค่ะผู้เล่นจะโดนแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ฝ่ายค่ะคือฝ่ายกุหลาบขาวและฝ่ายดาบโลหิตเป้าหมายของเกมนี้ค่ะฝ่ายกุหลาบขาวจะต้องเอาชีวิตรอดและถูกบูชายันตามจำนวนที่กำหนดไว้ในบอร์ดกลางค่ะส่วนเป้าหมายของฝ่ายดาบโลหิตค่ะจะต้องสังหารเทพีกุหลาบขาวหรือฆ่าเราบุพาสาวกที่ศรัทธาให้ได้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้บนบอร์ดกลางตรงนี้ค่ะเรามาดูวิธีการเซตอัพกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนำกระดานหลักที่ตรงกับจำนวนผู้เล่นไว้กลางโต๊ะค่ะอันนี้เราจะทำการเซตอัพไว้ที่5คนค่ะต่อมาค่ะแจกการ์ดผู้ศรัทธาและการ์ดพูดผีให้กับผู้เล่นทุกคนและแจกโทเค็นให้กับผู้เล่นทุกคนความไวค่ะวางการ์ดดาบคู่ไว้บริเวณกลางโต๊ะเลือกผู้เล่นคนแรกและวางโทเค็นเหรียญไว้ที่หน้าผู้เล่นคนนั้นค่ะสุดท้ายแจกการ์ดโรให้กับผู้เล่นทุกคนตามที่กำหนดหลังจากนี้ในมือผู้เล่นทุกคนจะมีการ์ดทั้งหมด3ใบค่ะโดยการ์ดโรอย่าให้ใครเห็นนะหลังจากนี้เราจะเข้าสู่เฟสการเล่นกันแล้วค่ะในเฟสนี้ให้ทุกคนหลับตาและพูดขึ้นมาพร้อมกันค่ะว่ารัตติการมาเยือนเทพีกุหลาบขาวบาดหลวงมีดคู่ดาบใหญ่จงลืมตาให้เวลาทั้งหมด3วิทุกคนมองหน้ากันและกันและจดจำกันและกันไว้3 2 1ทุกคนหลับตาในขั้นตอนนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าจำโรตัวเองไม่ได้เราสามารถดูสัญลักษณ์บนหน้ากาดได้ค่ะจะมีสัญลักษณ์ลูกตาอยู่คนที่มีสัญลักษณ์นี้จะต้องลืมตาขึ้นมาในเฟสนี้ค่ะต่อมาเมื่อทุกคนหลับตาแล้วให้ผู้เล่นทุกคนเคาะโต๊ะพร้อมกันค่ะระหว่างที่เคาะโต๊ะให้ผู้เล่นทุกคนพูดขึ้นมาว่าเจ้ามีดคู่จงลืมตาแลกเปลี่ยนการ์ดพูดผีในมือกับการ์ดมีดคู่บนโต๊ะหลังจากนั้นคว่ำการ์ดไว้ดังเดิม3 2 1เสร็จแล้วจงหลับตาหลังจากนี้คนที่มีการ์ดมีดคู่ในมือจะมีการ์ดมีดคู่ทั้งหมด2ใบและการ์ดคู่ศรัทธาทั้งหมด1ใบรวมเป็น3ใบค่ะต่อมาเราจะเริ่มเกมจากคนที่มีโทเค็น first player หรือเป็นผู้เล่นคนแรกกันค่ะให้ผู้เล่นคนแรกหงายการ์ดโทเค็นผลึกคริสตัลออกมาที่มีตัวเลขอยู่ตามนี้นะคะแล้วก็วางไว้บนบอร์ดกลางค่ะในการเล่นรอบนี้เราจะใช้เอฟเฟกต์ตามโทเค็นตัวเลขที่ระบุไว้ค่ะดังนั้นในแต่ละรอบเราจะเล่นไม่เหมือนกันค่ะเริ่มจากผู้เล่นคนแรกจะเลือกว่าอยากจะเล่นการ์ด1ใบลงในรอบนี้หรือไม่ถ้าตัดสินใจว่าจะลงการ์ดคนถัดไปก็จะต้องตัดสินใจค่ะว่าจะเล่นการ์ดหรือว่าไม่เล่นในรอบนี้ค่ะแต่ว่าผู้เล่นสามารถที่จะเลือกไม่ลงการ์ดและให้คนถัดไปตัดสินใจได้เลยค่ะเราจะเล่นวนไปแบบนี้จนครบทุกคนค่ะสมมุติว่าในรอบนี้มีทั้งหมด3คนที่ลงการ์ดเราจะนำการ์ดทั้งหมดมาสับกันค่ะเพื่อที่จะไม่ให้รู้ว่าใครเป็นคนลงการ์ดใบไหนและเราจะเปิดออกมาเพื่อดูผลลัพธ์ของการ์ดค่ะผลลัพธ์ในการเล่นการ์ดจะมีทั้งหมด3แบบโดยแบบแรกค่ะคือไม่มีการ์ดของฝ่ายดาบโลหิตลงมาเลยแม้แต่ใบเดียวค่ะถ้าเป็นแบบนี้เราจะนำการ์ดพูดผีออกไปจากเกมและเราจะนำการ์ดผู้ศรัทธาไว้ในพื้นที่บูชายันตามนี้เลยค่ะส่วนกรณีที่มีการ์ดเทพีกุหลาบขาวลงมาเล่นด้วยเราจะนำเทพีกุหลาบขาวมาวางในพื้นที่วิหารศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ค่ะ
รณีที่2หากในรอบนี้มีฝ่ายดาบโลหิตลงมาเล่นด้วยเราจะนำการ์ดพูดผีออกไปจากเกมเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ในรอบนี้จะถือว่าการ์ดที่เป็นเหล่าบุพพาสาวกผู้ศรัทธาทั้งหลายต้องไปอยู่ในสุสานเพราะว่าถูกฝ่ายดาบโลหิตฆ่าเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะนำการ์ดฝ่ายดาบโลหิตจะมาวางไว้ตรงพื้นที่ตรงนี้ค่ะส่วนการ์ดที่เป็นบุพพาสาวกมาวางในพื้นที่สุสานตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเปิดออกมาแบบนี้จะถือว่าเกมจบฝ่ายกุหลาบขาวแพ้ทันทีเลยค่ะโดยวิธีการจบเกมจะมีอยู่2วิธีค่ะอย่างแรกถ้าฝ่ายดาบโลหิตสามารถฆ่าเทพีกุหลาบขาวได้เนี่ยทีมดาบโลหิตจะชนะทันทีหรืออีกวิธีคือเล่นจนครบ6รอบค่ะจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทำตามเป้าหมายการชนะที่บอกไว้ในต้นคลิปได้ก็จะเป็นอันจบเกมแต่เตือนไว้ก่อนนะคะว่าถ้าจบรอบ6แล้วทีมที่อยู่ฝ่ายกุหลาบขาวยังมีการ์ดเทพีกุหลาบขาวหรือว่าบุพพาสาวกเหลืออยู่บนมือฝ่ายกุหลาบเนี่ยก็จะถือว่าแพ้เกมเหมือนกันค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าตัวเลขแต่ละตัวมีเอฟเฟกต์อะไรกันบ้างโทเค็นหมายเลข1หมายความว่าผู้เล่นจะสามารถเลือกผู้เล่นคนไหนก็ได้ในการเล่นการ์ด1ใบบังคับให้เขาเล่นการ์ดในรอบนี้ผู้ที่โดนเลือกจะไม่สามารถปฏิเสธการลงเล่นการ์ดได้ค่ะแต่ว่าจะต้องเลือกผู้เล่นที่มีการ์ดในมือเหลืออยู่เท่านั้นนะหมายเลข2หมายความว่าในรอบนี้การ์ดทุกใบจะต้องถูกเปิดเผยค่ะโดยผู้เล่นทุกคนจะรู้ว่าในรอบนี้ใครเล่นอะไรบ้างแต่ว่าเรายังสามารถเลือกที่จะเล่นหรือไม่เล่นการ์ดก็ได้นะคะโทเค็นหมายเลข3หมายความว่าผู้เล่นที่อยู่ฝั่งขวาของเราจะถูกบังคับเล่นแบบสุ่มโดยเราจะต้องสุ่มหยิบการ์ด1ใบของผู้เล่นที่อยู่ทางขวามือของเราเพื่อลงเล่นการ์ดในรอบนี้ค่ะโทเค็นหมายเลข4เหมือนเมื่อกี้เลยค่ะแต่เปลี่ยนจากผู้เล่นฝั่งขวามาเป็นผู้เล่นฝั่งซ้ายแทนโดยให้เราสุ่มหยิบการ์ด1ใบจากมือผู้เล่นฝั่งซ้ายมาลงเล่นในรอบนี้ค่ะโทเค็นหมายเลข5ค่ะโทเค็นนี้เราจะสามารถผูกผู้เล่น2คนไว้ด้วยกันได้หมายความว่าหากเราผูกผู้เล่นคนไหนไว้ด้วยกันถ้าผู้เล่นคนนั้นตัดสินใจที่จะลงการ์ดผู้เล่นอีกคนก็ต้องลงการ์ดเหมือนกันถ้าผู้เล่นตัดสินใจที่จะไม่เล่นการ์ดผู้เล่นอีกคนก็ห้ามลงการ์ดค่ะโทเค็นหมายเลข6ค่ะจากที่คุณจะได้เป็นผู้เล่นคนแรกในตานี้คุณจะได้เป็นผู้เล่นคนสุดท้ายแทนค่ะโดยคุณจะมีโอกาสมากขึ้นในการเลือกว่าจะเล่นการ์ดหรือว่าไม่เล่นในรอบนี้ค่ะโทเค็นหมายเลข7ค่ะเลือกผู้เล่น1คนเพื่อจั่วการ์ดพูดผีขึ้นมือได้1ใบค่ะโทเค็นหมายเลข8บังคับให้ผู้เล่นที่นั่งอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของคุณเล่นการ์ด1ใบในรอบนี้ค่ะโทเค็นหมายเลข9ในรอบนี้รัตติการจะมาเยือนอีกครั้งหนึ่งให้ทุกคนหลับตามีทมินลืมตาขึ้นมาค่ะและให้หัวหน้าบาทหลวงและเทพีกุหลาบขาวยกมือขึ้นมาอย่างเงียบๆทีนี้มิทมินจะรู้แล้วว่าเทพีกุหลาบขาวกับหัวหน้าบาทหลวงเป็นใครค่ะหลังจากนั้นให้ทุกคนเอามือลงและให้ทุกคนลืมตาค่ะโทเค็นหมายเลข10ค่ะเมื่อทุกคนเล่นการ์ดเรียบร้อยแล้วก่อนจะนำการ์ดทั้งหมดมาสับรวมกันเราจะสามารถเลือกผู้เล่น1คนเพื่อที่จะให้เขาสับการ์ดที่ตัวเองลงเล่นไปกับการ์ดที่อยู่ในมือสลับกันได้ค่ะเบอร์11ค่ะเลือกผู้เล่น1คนเพื่อให้เขาเปิดเผยการ์ดในมือ1ใบให้คุณดูแบบลับๆและสุดท้ายเบอร์12เหมือนกับเบอร์1เลยค่ะคือเลือกผู้เล่น1คนให้เล่นการ์ดในรอบนี้ค่ะและนี่คือทั้งหมดของ How to Play Game ดาบโลหิตค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้แชมพูลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย